สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิกิเกมมิ่งชาแนลครับที่เกมมากขึ้นเป็นผมครับเก่งเซมิกิครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกมใบ้คำที่จัดว่าเจ๋งสุดๆ สำหรับเกมเมอร์เกมนึงเลยนะครับนั่นก็คือเกม Letter Jam Letter Jam ครับก็เป็นหนึ่งเกมใบ้คำนะครับผมที่ได้รับการเขาเรียกอะไรต่างประเทศอ่ะเขายกย่องเลยนะว่าเป็นเกมใบ้คำที่แบบมาแรงมากๆนะครับเมื่อปีที่แล้วเรียกว่าปีที่แล้วแล้วกันเพราะว่ามันออกมาสักพักแล้วนะแต่ในไทยเนี่ยไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่เลยนะครับผมหลายๆคือในไทยเนี่ยจะมีกระแสก็แค่ cross talk เนาะแล้วก็ decrypto นะครับผมหมายถึงเกมใบ้คำแบบสไตล์เกมเมอร์เลยนะครับไม่นับเกมแบบแคชชัวร์อารมณ์โค้ดเนมคือเกมใบ้คำเอาจริงมันก็เหมือนบอร์ดเกมหลายๆcategory นะครับที่แบบว่ามันก็จะมีความยากง่ายในการเล่นความซับซ้อนเทคนิคมีเทคนิคซับซ้อนหรือว่ามีความลึกเนี่ยแตกต่างกันเนาะก็เหมาะกับผู้เล่นหลายๆเลเวลนะครับส่วน Letter Jam จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับนั่นคือร้าน Bewitch นั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าอยากได้เนี่ยเป็นเกมสำหรับเราเลยนะครับผมก็สามารถเข้าไปดูได้ในทั้ง Shopee และ Facebook เลยนะครับสำหรับ Bewitch นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าเกมนี้เป็นยังไงบ้างครับผมBewitch ร้านบอร์ดเกมครบวงจรครบจบในที่เดียวทั้งบอร์ดเกมสุดฮิตมากมายบริการห่อปกแบบมืออาชีพออร์แกไนเซอร์ของเกมต่างๆและบริการเพ้นสีโดยผู้เชี่ยวชาญในราคาที่ดีที่สุดหรือถ้าอยากจะลงสีเองทางร้านก็มีอุปกรณ์ต่างๆจำหน่ายอย่างครบครันจะซื้อออนไลน์ก็ได้โอนปุ๊บส่งปั๊บพร้อมห่ออย่างแน่นหนาสามารถเข้าไปเลือกซื้อเกมเด็ดใหม่ๆได้เลยเพียงเสิร์ช Bewitch Board Game ทั้งใน Shopee และ Facebook Bewitch ครบจบในที่เดียวนี่จะเป็นหน้าตาของเกมนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเซตอัพแบบผู้เล่น6คนนะซึ่งผู้เล่น6คนเนี่ยก็จะมีผมตรงนี้นะครับซึ่งผมจะไม่เห็นตัวอักษรตัวเองนะครับแล้วก็ผู้เล่นคนอื่นอีก5คนซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เห็นตัวอักษรของตัวเองนะครับผมรวมถึงใบที่คว่ำอยู่ด้วยนะเขาจะไม่เห็นเลยนะครับเป้าหมายเขาคืออะไรเป้าหมายของเราคือนะครับเรียกว่าพวกเราดีกว่าเกมนี้เป็นเกมที่เราต้องช่วยกันเรียกว่าเกมคอร์ปแล้วกันคล้ายๆเกม Just One นะครับแต่อย่าไปพูดถึงมันเลยนะครับผมเป้าหมายของเราคือเราจะต้องพยายามเรียง4ตัวอักษรเนี่ยครับให้กลายเป็นคำให้ได้แล้วมันจะกลายเป็นคำได้ยังไงล่ะเพราะว่าตอนเซตอัพครับเราจะแบ่งเอากองมันจะปึ้งระดับหนึ่งนะครับเราจะแบ่งให้ทุกคนคนละเท่ากันแล้วเราก็จะพยายามแบบเฮ้ยเซต4ตัวอักษรเนี่ยให้คนทางซ้ายนะครับโดยที่4อันเนี้ยจะต้องเป็นคำที่แบบเป็นคำให้ได้อ่ะอย่างเช่นw iN E อะไรเงี้ยนะครับผมสมมุติมี N แล้วกัน W I N E คำว่า Y ถูกไหมแล้วเราก็จะสับครับแล้วก็ส่งให้คนทางซ้ายเขาก็จะเอาเนี้ยไปวางเรียงแบบสุ่มมันก็จะสับเรียงออเดอร์มันจะสับไปแล้วเนาะแบบมันจะไม่เรียงแล้วแต่มันมี W I N E แน่นอนเนาะแล้วก็จะเปิดใบแรกออกมานะครับเปิดใบแรกมาปุ๊บอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะออกให้มาเป็นรูปนี้นะครับผมคือทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเรียงเป็นคำได้นั่นเองนะอันนี้แบบเซตแบบ6คนนะแต่ถ้าเกิดว่าเซตแบบน้อยกว่า6คนครับยังไงก็จะมีตัวอักษรเนี่ยโชว์อยู่เท่านี้เสมอเลยก็คือโชว์อยู่5ตัวเสมอเงี้ยผมอ่ะก็จะเห็นอยู่5ตัวนะครับก็คือจะมีผู้เล่นดัมมี่นั่นเองนะครับผู้เล่นดัมมี่ไม่ใช่หมายถึงเล่นการนะหมายถึงแบบเป็นบอทเรียกว่าบอทแล้วกันนะครับผมอันนี้เนี่ยผู้เล่น6คนเราจะใช้การผู้เล่น6คนเนาะเราก็จะวางเม็ดตามนี้ครับแต่สมมติว่าถ้าเกิดว่าเล่น5คนล่ะเกิดอะไรขึ้นเราจะใช้อันนี้แทนนะครับซึ่งเนี้ยก็เขาจะบอกว่าจะมีดัมมี่ตัวหนึ่งครับมีการ์ด7ใบนะครับและให้วางเม็ดไว้ใต้อันนี้ด้วยเดี๋ยวผมทำให้อันนี้ให้ดูด้วยเลยแล้วกันก็จะได้สอนเรื่องดัมมี่ไปด้วยเนาะเพราะว่ามันก็ยากเนาะการที่แบบเฮ้ยเราจะมีผู้เล่นถึง6คนได้ตลอดเวลานะครับเนี่ยการ์ดดัมมี่นะครับจะมี7ใบนะครับแล้วก็ให้เอาเม็ดเขียวเนี่ยวางไว้ใต้การ์ดอย่างนี้นะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาการ์ดใบบนสุดนะครับของไอ้ตัวกอง7ใบเนี่ยเอามาเหน็บไว้นี่ก็จะเป็นของผู้เล่นดัมมี่นะครับก็คือจะไม่มีใครเล่นตัวนี้แหละแต่ก็จะมีตัวอักษรเนี่ยให้เราเห็นด้วยนะครับผมแล้วก็มาดูวิธีเล่นกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องพยายามเดี๋ยวก่อนที่ไปดูวิธีเล่นผมบอกอีกนิดนึงความจริงในคู่มือเนี่ยเขาบอกว่าเราจะต้องใช้5เลตเตอร์นะครับหรือการ์ด5ใบต่อผู้เล่น1คนนะครับแต่สำหรับผมแล้วผมรู้สึกว่าคนไทยมันยากอ่ะคือเหมือนว่า
คำศัพท์เรามันไม่ได้เยอะเท่าฝรั่งขนาดนั้นอ่ะนำศัพท์ในหัวนะครับเราก็เลยขอเล่นแค่สีก็พอซึ่งกำลังดีเรียกว่ากำลังดีเอาไปลองเล่นกันได้ผมรู้สึก5นี่โห impossible มากเลยแต่สีนี้กำลังดีมากแล้วก็ไม่ได้แบบชนะง่ายขนาดนั้นนะครับหรือถ้าเกิดว่าให้เด็กเล่นเนาะอยากให้แบบเขาแค่แบบได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยก็เซตไว้แค่3ก็ได้นะครับกำลังดีสำหรับเด็กเช่นเดียวกันนะครับมาดูวิธีเล่นกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราครับก็จะเลือกครับไม่ได้เลือกดิแบบเราจะต้องแบบวอลันเทียร์ตัวเองว่าเฮ้ยใครจะให้คำใบ้นะครับโดยที่เทิร์นไม่ได้เรียงไม่ใช่ว่าเฮ้ยตอนนี้ผมให้คำใบ้ก่อนแล้วคนซ้ายคนซ้ายไปเรื่อยไม่ใช่นะครับผมใครจะให้คำใบ้ก่อนก็ทำได้นะครับโดยที่เขาสามารถบอกได้ว่าเฮ้ยคำใบ้เขาเนี่ยยาวกี่ตัวอักษรนะครับแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเฮ้ยเราจะใช้ของคนนี้คนนี้คนนี้ไม่ได้นะครับผมบอกได้แค่ว่ายาวกี่ตัวอักษรเขาไม่ยาวกี่ตัวอักษรนี่คืออะไรคือเราจะคิดคำอ่ะจากตัวอักษรที่อยู่เนี้ยนะครับผมมันอาจจะงงหน่อยเนาะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับอย่างเช่นหัวนี้สดเลยนะโอเคนี่ได้ผมคิดคำนี้ได้นะครับปังผมบอกเฮ้ยผมยาวได้6ตัวอักษรหัว6ตัวอักษรนี่คือเยอะมากๆเลยนะนะครับผมก็วาง1อันนี้คือตัวอักษรแรกนะครับเราห้ามพูดคำนั้นมานะให้วางนี้แทนนี่คือตัวอักษรที่2นะครับให้เพื่อนๆช่วยกันเดานะตัวอักษรที่3นะครับแล้วก็ตัวสอนที่4เราสามารถไว้แบบถ้าเป็นตัวซ้ำกันอ่ะไว้ที่คนคนเดียวได้แล้วก็ตัวสอนที่5ผมไว้ตรงนี้แล้วก็ตัวสอนที่6นะครับนี่เลยนะครับหลายคนหรือผมความจริง6ผมจะอย่างนี้ก็ได้นะจะได้แบบให้เขาเมคชัวร์ไปเลยคนเดียวนะครับอย่างน้อย2คนนี้เมคชัวร์นะครับคนตรงกลางก็อาจจะได้นะครับอาจจะได้นะครับคือเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นครับแต่ละคนจะไม่รู้ของตัวเองเว้ยสมมติคนเล่นคนนี้เขาก็จะเห็นแล้วจุดๆๆแล้วก็ p แล้วก็ p ก็คือ r ขีด p p ขีดอันนี้คือจะใช้แทนตัวอะไรก็ได้นะครับแต่ได้แค่1ตัวเท่านั้นนะจะเป็นตัวซ้ำก็ได้นะครับแต่ว่าได้แค่1ตัวให้มันเป็นทั้ง s ทั้ง a ยังไม่ได้ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าห้ามบอกเพื่อนมันจะเป็นคำแบล็งไว้แต่ที่นี้ก็คือถ้าเป็นคนนี้ถ้าเป็นคนนี้เขาจะไม่เห็นตัวเองก็จะเป็น r ขีด p p ขีด rเอ้ยมันจะมีอะไรวะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยเอาจริงมันจะมีชีทนี้ด้วยนะครับผมแต่ความจริงผมบอกเลยว่าใช้กระดาษเปล่าๆก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นชีทที่เขาให้มาได้หมายความว่าถ้ามันหมดแล้วเนี่ยเอาใช้กระดาษเปล่าก็ได้หรือว่าใช้แล้วใช้ด้านหลังต่อก็ได้นะครับที่เอามาจดคำไว้มันจะจดเหมือนเราเล่นแฮงแมนอ่ะสมมติผมไปเล่นผู้เล่นคนนั้นนะครับซึ่งผมไม่เห็นตัวเองนะครับก็จะเป็นขีด p ขีดเอ้ยจะมีอะไรวะนะครับจะมีอะไรนะครับเราก็จะมาตัดช้อยตรงนี้ได้เนาะมาดูเฮ้ยใส่ A ได้ไหมเฮ้ยมันก็เป็นแร็ปว่ะแร็ปเฮ้ยแร็ปเปอร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยถูกไหมเฮ้ยหรือเราจะเป็นตัว A ถูกไหมใส่อย่างอื่นได้ไหมลิปเหรอลิปเปอร์ไม่ได้ถูกไหมหรือว่าเราก็จะตัดช้อยตรงนี้เนาะซึ่งถ้าซึ่งคนแรกสมมติถ้าเป็นผู้เล่นคนนี้เขาจะเห็นอะไรใช่ไหมครับเขาจะเห็นขีดแล้วไงเอ้ยเขาจะเห็นขีด A P P ขีดเขาจะเห็นอย่างนี้ไปมันก็จะเป็นแท็ปเปอร์หรือเปล่าหรือว่าแรปเปอร์หรืออะไรเงี้ยเนาะคือมันอันนี้หรือ Apple APPLE ไม่ใช่เพราะมันมีข้างหน้าด้วยคราวนี้ก็อาจจะแบบยังไม่ค่อยรู้ตัวเองเท่าไหร่แต่จริงผมจะไว้อย่างนี้ก็ได้นะเนี่ยถ้าเท่าของเนี้ยมาไว้ตรงนี้มันจะเป็น i ตัวนึงใช่มั้ยเขาก็จะเห็น i ตัวนึงคือในนี้แล้วแต่คนใบ้เลยว่าจะวางอะไรตรงไหนแต่ขอให้เป็นคำที่มีความหมายเนาะหรือว่าเป็นคำที่เรารู้กันอ่ะเรารู้กันอาจจะเป็นชื่อตัวละครหรืออะไรก็ได้นะแต่ขอให้เรารู้กันล่าสุดผมทำแบบ Mr. Bean เนี่ย M R B E A N อะไรเงี้ยโหแบบทำทีปุ๊บโหได้กันเยอะมากเลยคือแบบเฮ้ยคิดได้ยังไงวะอะไรเงี้ยนะครับผมเนี่ยก็แล้วแต่เนาะซึ่งส่วนสมมุติคนนี้เขารู้แล้วนะครับพอเคลมกันใบ้รู้เขาจดแต่ว่าเขารู้ของตัวเองแล้วนะครับเขาสามารถที่จะเฮ้ยโอเคเปลี่ยนตัวเพราะว่าเราต้องพยายามรู้ให้หมดทุกตัวไงนะครับสมมุติใครรู้ก็สามารถเปลี่ยนได้หรือใครยังไม่แน่ใจก็ค้างไว้ที่ตัวเดิมต่อได้นะเผื่อที่คนอื่นจะมาใบ้นะครับผมแล้วก็ครับเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เราทำการใบ้หรือก่อนที่ทำการใบ้เรียกว่าใช้คำว่าก่อนดีกว่าเนาะเราต้องหยิบเม็ดมาไว้ข้างหน้าเราด้วย1เม็ดให้รู้ว่าเฮ้ยเราเนี่ยทำการใบ้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยที่ดูดีๆครับเม็ดเนี่ยมันจะมี2สีเนาะมีเม็ดสีแดงแล้วเม็ดสีเขียวนะครับผมเวลาใบ้เนี่ยจะต้องถ้าใครใบ้ครั้งแรกจะต้องหยิบเม็ดสีแดงก่อนเสมอนะครับถ้าใบ้ครั้งที่2ก็ค่อยหยิบเม็ดสีเขียวเนาะส่วนเม็ดสีเขียวตรงกลางเนี่ยจะยังหยิบไม่ได้ครับจนกว่าเม็ดสีแดงรอบนอกจะหมดนะเหมือนมันจะเป็นระบบที่เอาไว้บังคับว่าเอ้ยอย่างน้อยทุกคนเนี่ยต้องใบ้คนละ1ครั้งนะสมมุติถ้าผมใบ้ครั้งที่3ก็ต้องหยิบอย่างนี้นะครับสมมุติมีคนนึงใบ้อันนี้ใบ้นี้อีกคนนึงใบ้เนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันไม่เหลืออันนี้แล้วครับหมายความว่าอะไรหมายความว่า3คนนี้เนี่ย
จะใบ้ต่อไม่ได้แล้วอย่างน้อยต้องให้อีก3คนเนี่ยหยิบอันนี้ไปก่อนเนาะแล้วถึงจะแบบมีใครอีกสักคนเนี่ยใบ้ตรงนี้ได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเม็ดหมดแล้วเนี่ยเราก็จะทำการเอามาเรียงให้เป็นคำครับเรียงของเราเนี่ยให้เป็นคำแล้วก็ทุกคนก็เปิดพร้อมกันนะถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยเปิดมาแล้วเรียงเป็นคำได้หมดเลยนะโหเราก็จะชนะเบี้ยกันใช้โยโหฮิวซึ่งแม่งยากจริงๆยากมากแต่ถ้าได้เนี่ยผมไม่โคตรฟินมากเลยนะครับผมเนี่ยก็คือ Letter Jam นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีบอทครับไม่มีบอทสมมติเนี่ยเป็นของบอทนะครับผมถ้าเกิดว่าเราใช้ Word ของบอทนะครับมันจะทิ้งครับแล้วก็เปลี่ยนแต่ถ้าเราไม่ใช้มันก็จะไม่เปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแวะมาใช้หน่อยเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่การ์ดบอทหมดครับจะมีเม็ดเขียวเนี่ยเพิ่มมาอันนึงให้เราสามารถที่จะมีโควต้าในการใบ้ต่อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราก็ต้องแบบวางแผนด้วยคือเราต้องใบ้ของใครโอ้ยนี่แบบเรายังไม่ใช้ตัวเขาเลยแล้วเขาเหลืออีก3ใบที่เขายังไม่รู้อะไรเงี้ยก็แย่หน่อยเดี๋ยวถึงเวลาเขาจะเรียงไม่ได้เนาะหรือว่าเฮ้ยเราก็ต้องแวะมาใช้ของบอทบ้างเพื่อให้หมดปุ๊บเราจะปลดล็อกเม็ดเนี่ยทำให้ใบ้ได้อีกรอบนึงอะไรเงี้ยนะครับผมก็ตามนี้ครับก็ผัดกันใบ้เรื่อยแล้วก็พอเม็ดหมดเนี่ยเราก็มาเรียงแล้วก็มาดูว่าได้เป็นเวิร์ดที่มีความหมายหรือเปล่าต่อให้เรียงมาปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ใช่คำแบบออริจินอลที่เพื่อนเราให้มานะแต่ถ้ามันมีความหมายสามารถมีความหมายได้เนี่ยก็ถือว่าได้เช่นเดียวกันนะครับก่อนที่เกมนี้จะมีระบบนับแต้มด้วยนะแต่ผมไม่ได้เล่นระบบนับแต้มสำหรับคนที่อยากรู้ให้เราทำดีขนาดไหนอ่ะก็ดูในคู่มือได้จะบอกคือว่าเฮ้ยนับแต้มอะไรบ้างนะว่าจากแบบมีคำกี่คำที่ทายถูกมีตัวสอนกี่ตัวที่ทายถูกอ่ะแล้วก็มาบวกแต้มดูว่าเราทำได้ดีขนาดไหนแต่ผมขี้เกียจครับผมเน้นแบบชนะหรือแพ้ไปเลยเนาะมันก็ชาเลนจ์ดีนะครับผมนี่ก็คือ Letter Jam นะครับเดี๋ยวมาดูความคิดเห็นส่วนตัวผมดีกว่าครับว่าผมคิดยังไงเกมนี้บ้างครับผมครับ Letter Jam ครับก็เป็นอีก1เกมใบ้คำนะครับผมที่ในประเทศไทยไม่ค่อยมีคนรู้จักเนาะเอาจริงแล้วเนี่ยคือเกมใบ้คำดีๆก็มีหลายเกมเนาะไม่ว่าจะเป็น Code Name Just One อันนี้น่าจะเป็นอะไรที่หลายๆคนคุ้นเคยนะครับผมที่เล่นกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเนาะแต่ครับแต่ไอ้2เกมนั้นเอาจริงเนี่ยผมเนี่ยโค้ดเนมผมโอเคผมสนุกแต่ว่า Just One เนี่ยมันได้รางวัลแล้วแบบผมเล่นแล้วก็อีหยังวะอะไรเงี้ยเรียกว่าผมเผาดีกว่าแต่ต้องบอกว่ามีหลายคนที่ชอบจริงนะครับแต่สำหรับผมแล้วมันเป็นเหมือนแอคทิวิตี้อะไรที่มันแบบไม่มีอะไรอะคือเหมือนเล่นแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่าเล่นเกมอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีความสนุกไม่ได้มีความ satisfy อยู่ในนั้นเนาะเหมือนแบบเขาพยายามทำให้มันมีลูกเล่นลูกฮาอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้ฮาอะไรเงี้ยนะครับผมก็เรียกว่าผิดหวังเกมนั้นไปนะครับเกมใบ้คำที่ผมชื่นชอบอ่ะก็จะมีหลักๆแล้วจริงมีแค่2เกมนะแบบชอบจริงจังเลยนั่นก็คือตัว Decrypto แล้วก็ Cross Talk นะครับเพราะ2เกมนี้เป็นเกมใบ้คำที่มอบความ satisfy ให้ผมได้เราจะ satisfy ได้ยังไงก็ต่อเมื่อมัน challenge ครับมันมีความยากอยู่นั้นแล้วเวลาเราใบ้ได้ถูกป้าป้าอะไรก็มันจะรู้สึกฟินแบบฟินมากนะครับแล้วรวมถึงมันก็จะมีอารมณ์ขบขันอยู่ในตัวพวกเกมใบ้คำส่วนใหญ่ก็จะแทรกอารมณ์ขันอยู่แล้วเนาะอย่าง cross talk อะไรเงี้ยก็จะมีสเต็ปบางอย่างที่แบบเราใบ้ไปแล้วเพื่อนก็หาเฮ้ยมันใช่หรอว่ามีการหลอกกันอะไรเงี้ยมี strategy อยู่ในนั้นนะครับคือผมเนี่ยเรียกว่าเป็นเกมเมอร์นะครับใครที่เล่นมาเกมมาเยอะก็รู้สึกว่าเอ้ยเราเป็นเกมเมอร์ที่เราอ่ะไม่ได้เล่นเกมเพื่อความฮาแล้วอะเราเล่นเกมเพื่อความแบบ satisfy เพื่อ strategy เพื่อการวางแผนเพื่อลูกเล่นต่างๆอะมีลูกเล่นหลากหลายอะไรเงี้ยเราจะชอบอะไรพวกนี้มากกว่านะครับผมทำให้แบบพวกเกมใบ้คำที่แบบเรียกว่าตลาดแล้วว่าตลาดแล้วกันเขาตลาดไม่ใช่มันไม่ดีแต่มันขายดีไงเลยเรียกว่าเกมตลาดแต่เพราะว่าหลายๆคนอะเล่นบอร์ดเกมเพื่อความบันเทิงอะไม่เหมือนเกมเมอร์อย่างพวกเราเรียกว่าพวกเรากันคนที่ดูช่องผมก็น่าชอบอะไรของผมเนาะที่แบบว่าเราเล่นเกมเนี่ยเพื่อความสะใจนะครับเพื่อความ satisfy ตัวของตัวเองเนาะซึ่งโอเคซึ่งเกมใบ้คำเนี่ยที่ผมชอบมันก็มีแต่เกมที่เล่นเป็นทีมอะแบบ2ฝั่งสู้กันอะแต่ความจริงเนี่ยผมอะเป็นอีกคนนึงที่ชอบเล่นเกมโคออปมากๆนะครับคือหลายเกมที่ผมยกให้เป็นเกมขึ้นหิ้งสำหรับผมเนี่ยแต่ละเกมมันก็เป็นเกมโคออปนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบพวกEon End อะไรพวกเนี้ยหรือ Spirit Island อะไรเงี้ยเนาะเป็นเกมช่วยเหลือกันนะครับแล้วผมก็มีเกมโคออปเยอะมากๆด้วยผมชอบเกมสไตล์ที่แบบเล่นและช่วยกันแล้วแบบชนะไปด้วยกันรู้สึกฟินมากๆนะครับก็เนี่ยเป็นอีกเกมนึงที่เรียกว่าตอบโจทย์ผมเลยนะเป็นเกมที่แบบว่าใบ้คำที่มีเทคนิคมี strategy อยู่ในนั้นนะครับแล้วก็รวมถึงช่วยเหลือกันด้วยตอนแรกอะผมอะซื้อ Just One ด้วยความคาดหวังมากเลยนะเพราะผมอะเป็นคนนึงที่ชอบเกมใบ้คำและเกมใบ้คำเนี่ยมันก็มีไม่เยอะมากถูกไหมมีไม่เยอะมากนะครับก็หาเกมใบ้คำที่เล่นช่วยกันสักเกมหนึ่งพอซื้อมาโอ้โหผิดหวังโคตรเลยก็ได้มาเจอเลเทอร์แจมนี่แหละนะครับผมคือขอพูดฟีดแบ็กก่อนละกันคือต้องบอกว่าผมเพิ่งมาเล่นเร็วๆนี้นะครับไม่ได้เล่นมานานแล้วคือเกมมันออกมานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้เล่นสักทีก็เพิ่งมาได้เล่นเร็วๆนี้แล้วก็
เล่นไปทั้งหมด5รอบนะครับคือทุกคนที่เล่นกับผมเนี่ยอยากเล่นซ้ำหมดเลยรอบแรกเล่น3คนขุดยากชิบหายนะครับพอ3คนเนี่ยมันจะมีผู้เล่นบอทถึง3ตัวแล้วผู้เล่นบอทเนี่ยส่วนใหญ่สละจะน้อยนะครับเพราะว่ามันมาจากกองที่สุ่มมันไม่เหมือนคนผู้เล่นที่แบบว่า4ใบเนี่ยมันเป็นคำนึงเพราะฉะนั้นมันจะมีสละปนอยู่ในเนี้ยเยอะพอสมควรอย่างคนนึงอย่างน้อย1สละทําให้มีสละผัดกันออกมาบ้าง A E I O U นะฮะใครที่กันทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะสละภาษาอังกฤษที่ทําให้แบบมันมีอยู่ในคำหลายๆคำอ่ะนะครับผมก็ทำให้มันสามารถเรียงคำได้อย่างง่ายโดยที่ไม่ค่อยได้ใช้นี้เท่าไหร่เนาะแต่พอแบบเป็นผู้เล่นบอร์ดเยอะเนี่ยสลับมันก็เยอะไปหน่อยนั่นคือตอนที่เล่น3คนแล้วก็พอมีคนมาเพิ่มเฮ้ยก็เล่นอีกอยากลองเล่น4คนนะครับแล้วก็ล่าสุดก็ได้เล่น5คนไปอีก2เกมติดอะไรเงี้ยนะครับผมคือแบบเฮ้ยมันเป็นเกมที่เราเล่นแล้วเรารู้สึกอยากเล่นอีกตอนนี้ที่มาพูดเนี่ยยังรู้สึกอยากเล่นอีกเพราะมันยังไม่ชนะสักทีมีแต่เกือบชนะไป2ทีนะครับที่เล่นมา5ที5หรือผมจำไม่ได้แต่เกือบชนะไป2ทีนะครับก็คือเรียงเป็นคำได้แบบเกือบทุกคนขาดแค่คนเดียวเลยแล้วก็พลาดไปแค่ตัวสอนเดียวคือเขาดันมั่นใจหรอกว่ามันมีอันนึงอะไรเงี้ยเพราะเกมเนี่ยมันห้ามพูดกันนะว่าเฮ้ยสิ่งที่เราใบ้เนี่ยมันเป็นคำง่ายๆคิดใกล้ๆตัวสิคิดใกล้ๆตัวสิหรือไอ้สิ่งที่เราใบ้ไปมันเป็นตัวย่อเนี่ยมันห้ามพูดเลยมันแค่วางนี่อย่างเดียวนั้นมันแค่เสนอตอนแรกว่าเฮ้ยเราอะสามารถสร้างได้กี่เลเทอร์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วเราก็วางแล้วก็เงียบเลยแล้วทุกคนเนี่ยก็จะนั่งจดอันนี้ครับตัดช้อยไปนะครับต้องบอกว่าอารมณ์ในการเล่นเนี่ยถ้าคุณชอบเกมอารมณ์รีคริปโตนะครับหรือไซต์ไม่ใช่รีคริปโตผิดคริปติดนะครับหรือ The Search for the Planet X นะครับผมที่เป็นเกมแนวตัดช้อยส์เนาะแนวหรือแม้แต่ Alchemist เกมเก่าหน่อยเนาะเกมที่แบบสร้างห้องทดลองอะไรเงี้ยถ้าคุณเคยเล่นเนาะเกมแนวตัดช้อยส์อะเรียกว่า Deduction มานะครับที่เราจะต้องหาความน่าจะเป็นเป็นเกมหาความน่าจะเป็นว่ามันน่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันให้อารมณ์นั้นเลยเว้ยเป็นเกมใบ้คำที่ให้อารมณ์นั้นที่ไม่มีเกมใบ้คำไหนให้อารมณ์นั้นเลยคือเกมใบ้คำอื่นๆมันก็จะเป็นอารมณ์แบบใบ้คำอ่ะเนาะหลายๆคนน่าจะเคยผ่านมาแต่ว่าเกมใบ้คำนี้มันได้เป็นอารมณ์ตัดช้อยเหมือนเราเล่นแฮงแมนอ่ะเหมือนเราเล่นแฮงแมนเนาะที่แบบว่ามีเวิร์ดแล้วขีดแล้วก็เวิร์ดแล้วค่อยเติมคำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับผมเหมือนเล่นแฮงแมนเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นการเล่นแฮงแมนที่แบบโคออฟนะครับแล้วก็เราแบบเราไม่มีช้อยตรงนี้แต่เรามีครูตรงนี้เฮ้ยเราจะทำยังไงให้เรารู้ตรงนี้ได้หรือคืออารมณ์ของเกมพวกคริปติดหรือ Search for the Planet X เนี่ยหรือแม้แต่Alchemist เนี่ยมันจะมีอารมณ์ที่แบบว่าเฮ้ยเรา50-50หรือเรา70-30แต่เราเฮ้ยผ่านไปก่อนเพราะว่ามันจะไม่ทันแล้วเราต้องรู้ให้ได้ทั้ง4ตัวด้านนี้มันจะเป็นความเดามันเรียกว่าเดาด้วยความน่าจะเป็นอ่ะระดับหนึ่งแล้วมันทำให้เราลุ้นอ่ะมันไม่ใช่แบบว่าให้เรารู้จนหมดคือเกมอ่ะเขาออกแบบมาได้ดีตรงที่แบบเขากำหนดแอคชั่นอย่างเงี้ยและเท่าที่เล่นมาทุกเกมเนี่ย5เกมเนี่ยมันไม่มีทางรู้หมดเลยขนาดเราเล่นแค่4เลเทอร์นะคือ5เลเทอร์ยากเกินยากมากยากจนแบบบางที50-50ก็ต้องยอมผ่านอะไรเงี้ยเพราะบางทีเนี่ยสมมติเล่น5เลเทอร์ใช่ไหมเราอาจจะแบบมี50-50อยู่2อันแต่เรารู้3อันเนี่ยมันก็ยังพอเราได้ก็มีนี่แล้วตู้อีก2อันเนี่ยเฮ้ยมันจะเป็นคำอะไรวะอะไรเงี้ยแล้วผมชอบอะไรตรงนี้ผมชอบอะไรงี้หรือแม้แต่เกมคนไทยที่โค้ดเนมของคุณอาร์มถูกไหมเกมโค้ดเนมที่แบบถอดรหัสอะไรเงี้ยที่มันจะมีอารมณ์แบบ50-50หรือ70-30อยู่ในนั้นที่แบบเฮ้ยเราต้องเดาแล้วว่ามันน่าจะเป็นเนี้ยคุณได้อารมณ์เกมโค้ดเนมอยู่ในเกมใบ้คำนี้เลย Letter Jam นะครับผมคือนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่อยากจะบอกถ้าแบบเป็นสิ่งที่คุณชอบนะถ้าคุณชอบแนวนี้นะเกมนี้คุณจะไม่ผิดหวังเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่คอนเซิร์นนิดหนึ่งนั่นก็คือเรื่อง player scaling นะครับหรือการเล่นแบบ3คน4คน5คน6คนเนี่ยต้องบอกว่าความยากง่ายต่างกันเป็นอะไรที่อันนี้น่าจะเป็น1ข้อเสียของเกมนี้นะครับเป็น1ข้อเสียของเกมนี้คือความยากง่ายต่างกันเป็นข้อเสียเดียวเลยดีกว่าถ้าไม่นับเรื่องของความรู้เรื่องภาษาอังกฤษนะเรียกว่าเป็นข้อเสียเดียวเลยแต่บอกไว้เลยว่าเกมนี้มันเปิดสามารถเปิดดิกหรือว่าเปิด Google เล่นระหว่างได้นะสมมุติเราคิดคำให้ออกก็ให้ Google ช่วยเนี่ยมันก็โอเคนะครับได้อยู่นะครับไม่ได้ผิดกติกาอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำให้เกมง่ายขึ้นด้วยนะครับผมข้อเสียอย่างเดียวคือตรงนี้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกไปขั้นต้นเนาะคือถ้าเล่นคนน้อยบอทจะเยอะครับและบอทเนี่ยคำตัวเวิร์ดมันออกมาสุ่มแล้วกันว่าถ้าแบบเล่นแค่4คนน่ะแล้ว4คนนั้นแม่งไม่มีสละเลยแล้วบอทแม่งก็ไม่มีสละอีกอ่ะมันเล่นยากมากแม่งคิดคำไม่ออกเลยนะครับก็ต้องแบบใช้นี้ช่วยพอใช้นี้ช่วยเนี่ยมันก็ยากมากที่จะรู้เนาะพูดง่ายคือมันยากนะครับแต่ว่าเล่น6คนเนี่ยมันยืดหยุ่นขึ้นมันง่ายขึ้นเพราะว่าทุกคนเนี่ยมันสามารถเรียงเป็นเวิร์ดได้แล้วแน่นอนใน1เวิร์ดมันต้องมีสละอยู่แล้วมันก็ทำให้แบบ
การใบ้เนี่ยมันโฟลว์มากกว่านั่งนิ่งอ่ะคือเพราะเหตุผลเนี้ยมันจะมีจังหวะที่นั่งนิ่งครับจังหวะเรียกว่าดาวไทม์ก็ได้มั้งที่แบบว่าทุกคนนั่งเนี้ยเหี้ยคิดไม่ออกว่ะแล้วอยู่เงี้ยค้างเงี้ยนะครับอันนี้น่าจะเป็นแค่หนึ่งข้อเสียนะแต่ว่าผมโอเคกับตรงนี้เพราะระหว่างที่เรานั่งนิ่งเราคิดอยู่เว้ยเราได้ใช้ความคิดอยู่เราไม่ใช่นั่งแบบแค่นั่งรอเฉยๆนะครับผมแต่มันจะมีแค่บางอ่ะที่นั่งรอเพราะว่าแบบเอ้ยเหลือแค่คนนี้ต้องใบ้แล้วถ้าคนนี้ไม่ใบ้คนอื่นจะใบ้อีกไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยมันก็จะมีเท่าที่เล่นมามีแค่ครั้งเดียวที่เป็นอย่างนั้นเพราะคนนั้นแบบไม่ใบ้ไม่ได้จริงว่ะแล้วผมเนี่ยเพิ่งได้2ตัวแบบเฮ้ยมึงต้องใช้ของกูเลยนะเพราะเม็ดใบ้จะหมดแล้วกูรู้แค่2ตัวอะไรเงี้ยนะครับแต่สุดท้ายผมก็สามารถเรียนเป็นคำได้เจ๋งอ่ะนะครับคือแบบมันก็มีอารมณ์นะมีจังหวะนั้นก็แนะนำว่าเกมนี้เล่นคนเยอะๆดีกว่าเนาะแต่ว่าทางดีไซเนอร์นะครับผมหรือระบบเกมเนี่ยเขาก็คิดตรงนี้มาแล้วว่าโอเคเล่นเยอะเนี่ยคนมันง่ายเพราะนั้นเนี่ยเม็ดเนี้ยจะน้อยกว่าเล่นน้อยนะครับผมเดี๋ยวให้ดูการเล่นน้อยนะอันนี้คือเล่น6คนก็จะมีเม็ด1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11มี11เม็ดนะครับผม11เม็ดแบบฟิกเลยไม่มีเม็ดเพิ่มที่ได้จากบอทด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเล่นอ่ะถ้าเล่น4คนอ่ะมาดูเทียบกับการเล่น4คนเนาะถ้าเล่น4คนเนี่ยเราจะมีเม็ดทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13มีทั้งหมด13เม็ดเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าการเล่นคนน้อยเนี่ยมันใบ้ยากเพราะเขาก็เลยให้แอคชั่นเพิ่มขึ้นหน่อยนะครับผมแถมเล่นคนน้อยเนี่ยการเปอร์เซ็นต์ชนะก็จะมีเปอร์เซ็นต์เยอะเพราะว่ามันเรียงกันไม่กี่คนแต่มันใบ้ยากไงเหมือนแบบเขาบาลานซ์มันอย่างดีแล้วนะผมรู้สึกว่าตรงนี้เขาบาลานซ์อย่างดีแล้วนะครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นปัญหาไหมก็จะเป็นปัญหาเรื่องของการนั่งคิดนานแล้วกันนะครับสำหรับการเล่นน้อยนะแล้วก็ถ้าเล่นคนเยอะเนี่ยก็จะคิดกันไวมากเพราะมันมีสละมาบ่อยนะครับแล้วก็หูใบ้กันสนุกมากนะครับเพราะนั้นครับเลเทอร์แจมครับเซมิกิเกมมิ่งครับขอให้เป็นเกมที่ Amazing ครับผมให้ Amazing เลยให้ Amazing จริงคือเกมใบ้คำแบบเราเล่นแล้วเรารู้สึก satisfy จัดๆแบบฟินจัดๆเวลาที่คิดเวิร์ดที่แบบโอ้โห6เลเทอร์ได้แล้วช่วยคน3คนแม่งความเปลี่ยนแปลงผมแม่งเป็นความรู้สึกที่ฟินมากเลยเว้ยแล้วก็มันมีความรู้สึกถึงทีมเวิร์คอ่ะคือผมชอบมากคือผมชอบเกมโคออปเพราะว่าผมชอบการเล่นเป็นทีมนะครับทำให้เวลาผมเล่นเกมคอมเนี่ยผมก็ชอบเล่นเกมคอมที่เป็นโคออปหรือว่าแนวโมบ้าเนาะที่แบบเป็นทีมเราแข่งกับทีมเขาอย่างเงี้ยผมชอบอะไรที่มันเป็นทีมเวิร์คมากเลยนะครับหรือเล่นกีฬาอะไรเงี้ยมันเป็นความฟินส่วนตัวนะการเล่นเป็นทีมเวิร์คนะครับและการที่เขาแบบมีเม็ดแดงเงี้ยมาให้ทำให้แบบทุกคนมีส่วนร่วมคือเกมแนวเนี้ยมันมีหลายเกมมากที่หลายๆคนไม่มีส่วนร่วมเลยแบบนั่งเงียบแล้วก็ผ่านไปได้อะไรเงี้ยอันนี้เหมือนเขาคิดระบบที่ต้องบังคับด้วยเพราะนั้นเนี่ยแล้วก็ไม่มีอาฟาพีเยอร์เป็นโคออปใครที่หาเกมโคออปที่แบบคิดแทนกันไม่ได้เกมนี้เลยนะครับเกมนี้เลยนะครับแล้วก็รวมถึงว่าเป็นอีกหนึ่งที่เป็นสื่อการเรียนการสอนได้ดีมากมากเลยคือผมคิดนะเวลาเรียนคลาสภาษาอังกฤษเนี่ยผมรู้สึกว่าเกมนี้ดีที่สุดในบรรดาทุกใบ้คำเลยที่ช่วยเรื่องของ educate ต้องบอกว่าเกมใบ้คำทุกเกมเนี่ยมันช่วยเรื่อง educate เขาเรียกช่วยเรื่องการศึกษาเนาะช่วยเรื่องแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอะทุกเกมเลยจริงทุกเกมเนี่ยช่วยนะครับแต่เกมนี้ผมว่าดีมากๆดีมากๆในการช่วยเรื่องสะกดคำนะครับช่วยเรื่องการคิดคำในการใช้เพราะเวลาเราไปพูดผมเป็นคนนึงนะที่แบบใช้ภาษาอังกฤษบ่อยนะครับแต่ผมก็ไม่ได้เก่งมากอะทำให้เวลาผมพูดกับฝรั่งเนี่ยเราต้องคิดคำให้ไวครับเพื่อที่จะใช้คำอะไรเพื่อมาอธิบายผมก็สอนเกมเป็นภาษาอังกฤษบ่อยมากเว้ยตอนที่แบบอยู่ในร้านแถวมหิดลอ่ะเพราะว่าผมอ่ะร้านอยู่ติดกับหอที่เป็นหอนักเรียนแลกเปลี่ยนนะครับก็จะมีฝรั่งมีอะไรมาเล่นบ่อยนะผมก็เลยเราต้องสอนภาษาอังกฤษเราก็ต้องคิดคำให้เร็วเพื่อที่จะพูดให้มันคล่องให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเกมนี้ผมว่าช่วยจุดนั้นมากๆสำหรับเด็กๆนะก็อย่างที่บอกเล่นกันแค่แบบ3 เลเตอร์ก็ได้3เลเตอร์ก็เป็นคำได้หลากหลายมากๆเลยนะครับแค่นั้นก็ได้เนาะแล้วก็เวลาเด็กเขาชนะเขาก็ดีใจหรือคนไทยเนี่ยก็แนะนำ4นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณโอ้เป็นใบลิงกัวจริงๆเนาะก็5ไปเลยก็ได้เนาะแบบชาเลนจ์แบบฝรั่งที่เขาเล่นกันเลยนะครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็ Letter Jam ครับก็ขอคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับนั่นก็คือร้าน B Wish นั่นเองนะครับอยู่ที่โคราชแต่ไม่ต้องไปถึงร้านครับเพราะว่าเขามีบริการส่งแล้วก็จัดเต็มมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นซองไปอะไรเนาะก็สามารถสั่งที่เขาได้แบบเจ้าเดียวไปเลยนะครับผมเจ้าเดียวจบไปเลยนะครับซึ่งก็สามารถไปดูได้ในที่ทั้ง Shopee และ Facebook นะครับผมสำหรับร้าน Bewitch นะใครที่อยากได้เกมนี้ก็ลองไปดูกันนะครับบอกเลยว่าใครที่ชอบเกมใบ้คำแบบมี strategy นะหรือแล้วชอบความสะใจในการใบ้แบบไม่เน้นหาเกมนี้ไม่หาไม่เหมือนเกมใบ้คำแต่อันที่เล่นแล้วก็หากับฝูงเพื่อนเกมนี้ไม่ใช่ปาร์ตี้เกมบอกเลยไม่ใช่ปาร์ตี้เกมเป็นเกมโคออปแบบ strategy เลยนะครับผมนั่นแหละถ้ามองหาเกมแนวนี้อยู่ก็เลเทอร์แจมเลยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม
ถ้าชอบก็สามารถสนับสนุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่า Patreon นั่นเองนะครับหรือจะสับกด Subscribe ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้